นูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่ในทีมปาร์ตี้นะครับและช่วงนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คงจะเหมือนกับคุณผู้ชมมองหาของขวัญแล้วก็ของฝากคนนู้นคนนี้ในช่วงเทศกาลใช่ไหมครับคุณผู้ชมวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทำเมนูนี้สิครับวุ้นกุหลาบแก้วคุณผู้ชมครับวุ้นกุหลาบแก้วเนี่ยมันนุ่มละมุนและมีกลิ่นหอมของเทียนอบเล็กๆด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนใหม่ซึ่งมีให้คุณผู้ชมเลือกถึง2แบบนะครับแบบกรองพร้อมฝาเปิดปิดขนาด1ลิตรและแบบขวด250มิลลิลิตรนะครับเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมวุ้นกะทิกันก่อนนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็แป้งข้าวโพดผงวุ้นสำหรับทำขนมเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยเราก็จะใส่ส่วนผสมที่สำคัญมากเลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆเป็นธรรมชาตินะครับอุ้ยสีขาวมันไม่ได้ขาวเว่อร์ว่าจนเกินไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จัดการคนให้เข้ากันก่อนเอาล่ะเปิดเตาแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะการใส่แป้งข้าวโพดลงไปจะทำให้วุ้นมีความนุ่มและมุนมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมส่วนผสมสุกข้นแล้วอุ้ยหอมตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นของเทียนอบเอาละคนต่ออีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตแบ่งมานิดนึงก่อนเหยาะลงไปในพิมพ์ซิลิโคนนะคุณผู้ชมให้ปลายกลีบกุหลาบเนี่ยเป็นสีขาวๆนิดๆเลี้ยงด้วยน้ำเย็นลงไปนิดนึงในถาดนะคะคุณผู้ชมจะทำให้วุ้นที่เราใส่ลงไปเซตตัวเร็วขึ้นทีนี้ในหม้อที่เหลืออยู่เราจะต้องทำให้เป็นสีสวยงามเป็นสีชมพูแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบสีสดอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมตามใจเริ่มใส่สีชมพูลงไปปึ๊บหอมเทียนอบอ่อนๆเนี่ยรับรองได้เลยเอาไปให้ใครเป็นของขวัญนะเขาจะต้องแบบตื่นเต้นเอาล่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเราจะต้องทำสีวุ้นใสๆเคลือบข้างนอกอีก1ชั้นนะครับเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนตามด้วยผงสำหรับทำวุ้นนะครับคนให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปคนให้เข้ากันนะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จัดการเปิดเตารอให้ส่วนผสมเดือดนะคุณผู้ชมอุ้ยเดือดแล้วคุณผู้ชมคะรีบปิดเตาคนต่อสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมเราก็จะมีพิมพ์แบบเดียวกันเลยลายเดียวกันก็ตักใส่ลงไปซักพิมพ์ละ1ช้อนกลับมาแบบเดิมที่เราทำไว้คุณผู้ชมลองดูสินี่มีสีเปลือบด้วยตรงนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็จัดการหันไปทางเดียวกันนะเราก็ใส่พรึบลงไปเลยแบบนี้ใส่ส่วนนี้ปิดหน้าแล้วประเดี๋ยวออกมานะก็จะเป็นวุ้นที่แบบเคลือบแก้วอะนั่งรอสิคุณผู้ชมให้วุ้นทั้งหมดเนี่ยทรงตัวดีเดี๋ยวเรามาดูว่าที่เสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะคุณผู้ชมครับจัดตกแต่งให้ดีเราก็จะมีวุ้นกุหลาบเอาดอกนี้เอาดอกใหญ่หน่อยสวยเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะเห็นมีใบอยู่ตรงนี้1ใบกุหลาบมีใบสามแฉกเราก็ต้องจิ้มเข้าข้างนี้อีก1ข้างเห็นไหมมันเป็นความใส่ใจในความเป็นจริงตามธรรมชาติเห็นไหมคุณผู้ชมสวัสดีปีใหม่ค่ะอดไม่ได้ที่ต้องชิมเองรสชาติหอมมันกำลังดีเลยนุ่มอร่อยลิ้นจริงๆคุณผู้ชมครับพร้อมกลิ่นควันเทียนแบบธรรมชาติครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นพร้อมกลิ่นเทียนอบแบบเป็นธรรมชาติครับและสัปดาห์หน้าเมนูอร่อยของเราจะเป็นอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้